เอ็มบุษราคำเผยหมุดทำอะไรมาหลังถูกทักว่าจมูกใหญ่ค่ะต้องบอกว่ากับล่าสุดนี้นะคะได้มีการเปิดเผยลูกสาวของหม่ำจกมกนักแสดงและตลกมืออาชีพที่ดังมากประเทศไทยเลยละค่ะสำหรับเธอคนนี้เป็นลูกของคุณหม่ำจกมกกับภรรยาอย่างคุณมดเอ็นดุกวงกำเหลาก่อนหน้าเคยโดนมองว่าหน้าตาเองเนี่ยคือไปทำบ่อยมากๆเลยล่าสุดทางด้านของสาวเอ็มออกมาเปิดเผยผ่านอินสตาแกรมเลยค่ะว่าตัวเธอเองทำจมูกใหม่มาแล้วทั้งหมดกี่ครั้งจมูกใหม่ใหญ่มากเห็นคอมเมนต์มาไปค่ะเอาออริจินอลไปดูเลยถ้าจมูกใหม่ตอนนี้ใหญ่คงต้องโบกปูนปิดแล้วเอาเข็มเย็บผ้าเจาะให้ลมผ่านแล้วค่ะแม่คุณตอนนี้ลงตัวที่สุดแล้วต้องบอกเลยว่าซีรีส์ที่5นี้เนี่ยสวยจริงๆเลยค่ะจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ